ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะปราสาททรายเดี๋ยวเราเลือกกันนะปราสาททรายมีคลิปหลายคลิปทริปนายกนั่งริมทะเลเออไม่รู้ว่าวันนั้นเขาบอกอ้าวคนนายกด้านนายกเขาก็ปุ่งเขาถูกว่าอ่ะเขาก็ไปรอพักเพื่อที่จะรอรับปือชาวต่างชาติที่กำลังจะเดินทางมามีการเขาบอกอ่ะมีการดื่มเขาบอกเขาไปดื่มกาแฟสรุปแล้วอย่างที่นายกพูดวันนี้ที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับการที่นายกจะมีความสุขในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับการที่นายกจะไปนั่งกินข้าวอยู่ริมทะเลแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งนี้โอเคถูกต้องมันเป็นภาพที่นายกอาจจะต้องการสื่อสารกับชาวโลกก็ได้ว่านี่ไงคำทุกภูเก็ตนะครับแล้วก็มาจิบไม่รู้กาแฟอยู่ริมทะเลแบบนี้ได้แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่านายกใช้อภิสิทธิ์อะไรในการที่เบรกกฎของตัวเองนะครับว่าถ้าคนไทยที่จะไปอยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าไปก็ต้องอยู่14วันอยู่ดีอ่ะตัวนายกก็ต้อง14วันก็ต้องอยู่14วันเพราะว่ามาจากพื้นที่สีแดงเพราะมาจากพื้นที่สีแดงอย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างกรณีนึงพรรคผมเนี่ยสสก็มีอยากต่างจังหวัดถูกไหมฮะก็มีสสเนี่ยสสอ๋องเนี่ยนะครับคุณหมออ๋องเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกเขตหนึ่งกับประชุมสภาเนี่ยที่สสรัฐบาลไม่ยอมมาแล้วประชุมร่มอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่พิษณุโลกใช่ไหมตอนนี้นะโดนกักตัวต้องกักตัวโดนกักตัวอยู่โดนกักตัวจนกว่าสัปดาห์หน้าแล้วขึ้นเครื่องบินกลับมากรุงเทพถ้าในมุมนี้เห็นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปออฟเดอะเดย์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันคุณอนุทินบอกแหมนายกแค่ไปจิบกาแฟแล้วนี่มีการดื่มแอลกอฮอล์กันแต่เขาบอกตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถดื่มได้แล้วนี่แล้วคนที่ไปล่ะมาจากพื้นที่ไหนคนที่มาร่วมงานเราก็ไม่รู้ไงด้าด้าเธออย่ากวนทัวร์ทัวร์รถทัวร์ใหญ่ๆหนูไปด้วยกันหมดอะยังไงยังไงยังไงอะต่อหรือคนเป็นพื้นที่พี่รู้ไหมครับว่าไอ้จริงอะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยผมยังคิดว่าความสนใจในประเทศยังไม่เยอะขนาดนั้นนะแต่ต่างประเทศให้ความสนใจเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มากมากเลยนะจริงจริงเพราะว่าเมื่อเช้าผมสัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นอะผ่านซูมอะCNN มาขอสัมภาษณ์ผมเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อ่ะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขามองเลยว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งนะใน Land of Paradise เลยนะที่ต่างชาติเขาอยากมาเที่ยวกันน่ะโควิดถ้ามันจบแล้วเขาอยากมาเที่ยวกันหนึ่งใน Destiny นั้นคือภูเก็ตนะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยถูกต้องแล้วรายได้เป็นแสนล้านต่อปีนะภูเก็ตน่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ควรมีไหมถ้าถามกว้างๆนะผมคิดว่าควรมีแล้วมันเป็นจุดมันเหมือนเป็นประกายไฟประกายแห่งแสงสว่างที่มันจะจุดไฟให้มันลุกโชนที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นก็ในเมื่อภูเก็ตเขาสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดได้คือตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยฉีดวัคซีนถ้าเป็นเข็ม2เนี่ยฉีดได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเข็มแรกเนี่ยเข็มแรกเนี่ยตอนนี้ได้80กว่าเปอร์เซ็นต์เข็ม2เนี่ยเฉียด 70% แล้วเพราะว่าภูเก็ตเขาฉีดก่อนกรุงเทพถือว่าพอไหวแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นซิโนแวคนะเพราะว่าซิโนแวคมันก็ไม่ได้กันติดเนาะเราพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าซิโนแวคเนี่ยไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายนะครับเพราะฉะนั้นการทำแซนด์บ็อกซ์แบบนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าป๊อปเปอร์หรือไม่ป๊อปเปอร์แต่เอาล่ะไม่เป็นไรผมขอยกตัวอย่างนึงแล้วกันก็คือว่าเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันที่1กรกฎาคมพี่มดดำรู้ไหมว่าออกแนวทางปฏิบัติอ่ะวันไหนวันไหน29 29เดือนอะไร29จะเปิดวันที่1กรกฎาคมเปิดแล้วก็ออกประกาศพวกแนวทางต่างๆว่าชาวต่างชาตินะต้องไปขอ Certificate of Entry นะจะต้องประกาศ29มิถุนาก็ไม่กี่วัน2วัน2วันเตรียมตัวแล้วเขาจะเตรียมตัวทันไหมล่ะเขาก็แคนเซิลไฟกันไงคือถ้าเราจะประกาศวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราควรเตรียมตัวตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วเดือนนึงอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยประกาศเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะได้ไปแล้วไอ้ใบนี่มันต้องขอที่ไหนฮะต้องขอสถานทูตผมถามว่างานสถานทูตมันเสร็จภายในวันเดียวบางทีมันก็อาจจะไม่เสร็จไงบางคนเขาเสร็จเขาก็เสร็จแต่บางที่มันก็อาจจะไม่เสร็จนะครับแล้วเขาต้องมีการเตรียมตัวอีกเยอะแยะมากมายหมอเก่งอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องมาบ่อยนะฮะมาตอบคำถามเพราะฉันอาจดีกว่าอ่านข่าว